สนับสนุนโดย Lago Trombone กลับมาสู่ Beauty Cafe ในช่วงที่2นะคะเราจะมาดู2เมนูนี้กันเลยค่ะที่เชฟรับเชิญของเราจะมารังสรรค์ให้ได้ชมกันนะคะสำหรับข้าวปั้นซูชิและเกี๊ยวซ่าชาเขียวนะคะวิธีการทำเนี่ยรับรองว่าคุณผู้ชมสามารถทำตามได้อย่างแน่นอนนะคะจะเป็นยังไงบ้างเราจะไปพูดคุยกับเชฟของเราเลยค่ะขอต้อนรับคุณศักดาพงพัฒน์หรือว่าเชฟช้างนะคะสวัสดีค่ะเชฟสวัสดีครับวันนี้นะคะเชฟจะมาสาธิต2เมนูนี้ซึ่งเป็นอาหารญี่ปุ่นแต่ว่าเป็นอาหารญี่ปุ่นที่หน้าตาไม่ค่อยคุ้นเลยหน้าตาดูมีสีสันมากๆเลยนะคะถามเชฟก่อนเลยค่ะว่าปกติแล้วเชฟประจำอยู่ที่ไหนคะเป็นเชฟอยู่โรงแรมโนวาเทลระยองครับผมโนวาเทลระยองนะคะเพราะฉะนั้นใครอยากจะไปชิมฝีมือของเชฟช้างก็ไปกันได้ที่โนวาเทลระยองนะคะแต่ปกติแล้วเชฟถนัดอาหารประเภทไหนบ้างคะก็ญี่ปุ่นแล้วก็ยุโรปครับญี่ปุ่นและยุโรปนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยจะเป็นญี่ปุ่นจ๋าไหมคะหรือว่ามีการผสมผสานกับอะไรบ้างคะตอนนี้เป็นอาหารญี่ปุ่นครับผมค่ะแต่ว่าวัตถุดิบต่างๆนี่แหละที่มันทำให้อาหารญี่ปุ่นที่เราอาจจะคุ้นชินกับหน้าตาแต่วันนี้เนี่ยมีหน้าตาที่ดูมีสีสันมากยิ่งขึ้นนะคะเบรกนี้จะมาทำเกี๊ยวซ่ากันก่อนเลยนะคะเชฟครับผมวัตถุดิบของการทำเกี๊ยวซ่าค่ะเราต้องเตรียมอะไรบ้างคะเกี๊ยวซ่าวันนี้ที่เรามานำเสนอให้กับคนทั้งบ้านได้ทำคือเป็นเกี๊ยวซ่าง่ายๆนะครับคือเราสามารถทำเองได้เลยเหรอคะใช่ครับจริงแต่ว่าหน้าตาดูแบบเกี๊ยวซ่าทำไมมันมีสีสันปกติเราจะเห็นแค่เป็นสีขาวธรรมดาเป็นแป้งปกติแต่ว่าวันนี้ค่ะเป็นเกี๊ยวซ่าชาเขียวแล้วก็มีสีอื่นๆด้วยมันมีอะไรบ้างคะเชฟคะเราจะนำเสนออย่างสีเขียวก็เป็นเกี๊ยวซ่าอันนี้เกี๊ยวซ่าปลาชาเขียวผสมชาเขียวนะครับอันนี้ผสมชาเขียวแต่ว่าเป็นไส้ปลาเป็นปลาอะไรคะเป็นปลาปลากระพงเนี่ยครับค่ะเอาเนื้อปลากระพงมาครับเอามาบดแล้วทำเป็นเกี๊ยวซ่านะครับแต่ว่าเนื้อแป้งก็คือเราผสมชาเขียวลงไปก็เลยได้สีแบบนี้นะคะสีดำก็จะเป็นงาดำงาดำครับผมนี่เขาเป็นสีดำแบบนี้ก็จะเป็นงาดำนะคะอันนี้ก็จะเป็นส้มแล้วก็จะเป็นมันนะครับอันนี้คือส้มเหรอคะครับผมเอาใส่ผสมส้มลงไปแล้วก็มันลงไปคือรสชาติถามมันจะต่างจากเกี๊ยวซ่าธรรมดาไหมคะพอเราเกี๊ยวซ่าธรรมดาเขาเกี๊ยวซ่าส้มอะไรลงไปใช่ครับเกี๊ยวซ่าธรรมดาคือปกติคนที่ทานเกี๊ยวซ่าก็จะเป็นเกี๊ยวซ่าไส้หมูใส่อะไรที่ใช่ใช่แต่วันนี้เรานำเสนอเพื่อสุขภาพของเราเพื่อค่ะก็เลยเป็นไส้ปลาด้วยนะคะแล้วก็หน้าตาดูน่ารับประทานมากๆเลยแล้วนอกจากตัวเกี๊ยวซ่าอันนี้คือเวลาวิธีการทำค่ะมันยากไหมคะเชฟตัวเกี๊ยวเองอะคะไม่ยากครับไม่ยากเลยยิ่งทุกวันนี้ง่ายมากครับค่ะเรามีบริษัทที่คอยซัพพอร์ตในเรื่องของวัตถุดิบนะคะนั่นก็คือบริษัทที่ชื่อว่าอีบิสุครับอีบิสุนะคะก็คือจะซัพพอร์ตเรื่องวัตถุดิบทุกอย่างการทำอาหารญี่ปุ่นเนี่ยวัตถุดิบมันหายากจังเลยฉันไม่ได้เป็นคนญี่ปุ่นฉันจะไปหายังไงที่นี่ที่เดียวเลยรับรองว่าคุณจะได้วัตถุดิบทุกอย่างที่คุณต้องการนะคะสำหรับคนที่ทำอาหารเองที่บ้านด้วยขายไหมคะหรือว่าสำหรับคนที่ทำร้านอาหารเท่านั้นขายครับขายครับขายหมดเลยที่บริษัทเขาเลยครับค่ะก็ติดต่อได้ที่อีบิสุนะคะรับรองว่ามีทุกอย่างที่วันนี้เชฟจะทำให้เราได้ชมกันนะคะอ่ะนอกจากตัวเกี๊ยวซ่าที่เตรียมไว้ค่ะเราต้องใช้อะไรอย่างอื่นอีกไหมคะเราก็มีซอสของเกี๊ยวซ่าครับแล้วก็มีอันนี้เป็นอะไรเครื่องเคียงกะหล่ำปลีอย่างนี้ค่ะต้องทานด้วยกันกับเกี๊ยวซ่าจะอร่อยมากนะคะร้านน้ำมันเกี๊ยวซ่าเยอะๆนี่แต่อย่างพวกวัตถุดิบต่างๆอย่างเช่นน้ำจิ้มเกี๊ยวซ่าต่างๆเนี่ยก็คือหาซื้อได้ที่อิบิสุนะคะเริ่มต้นทำกันเลยค่ะสำหรับเกี๊ยวซ่าเนี่ยเดี๋ยวขอจุดไฟก่อนจะบอกว่าเวลาที่กินเกี๊ยวซ่าอร่อยอ่ะเช็ดเรียงมันแบบว่ามันก็หายากเนาะเพราะว่าบางทีแบบบางร้านเนี่ยก็ทอดแบบแข็งเกินไปหรือว่าดูแบบน้ำมันเยิ้มจนเกินไปวันนี้เราจะมาทราบเคล็ดลับจากเชฟช้างนะคะว่าการทอดเกี๊ยวซ่าเนี่ยให้อร่อยต้องทำยังไงบ้างเริ่มต้นเราใช้เป็นไฟอะไรคะเชฟคะไฟปานกลางนะครับไฟกลางแล้วก็น้ำมันที่เราใช้ค่ะเป็นน้ำมันประเภทไหนคะน้ำมันพืชนะครับน้ำมันพืชปกติเลยนี่นะคะอันนี้คือเรายังไม่ใส่น้ำมันลงไปอะคะเชฟยังครับผมรอให้กระทะมันหอมนิดนึงก่อนอันนี้เป็นเคล็ดของเชฟด้วยง่ายๆครับวันนี้ไม่ง่ายสำหรับคุณแม่บ้านที่อยู่ทางบ้านสำหรับทำง่ายเลยเหมาะเป็นอาหารว่างให้กับลูกๆในช่วงเวลากลางวันแบบนี้แล้วก็ใช้เวลาทำไม่นานด้วยใช่ไหมคะครับโอเค
นี่คือที่อีบิสุมีแบบเกี๊ยวซ่าแบบนี้สำเร็จไปเลยอะคะมีแบบสำเร็จเลยครับมีแบบสำเร็จเลยไปซื้อแบบนี้มาก็ได้ไม่ต้องทำ เราใส่น้ำมันไปใส่น้ำมันไปนิดนึงค่ะไม่เยอะมากนะคะนี่แล้วก็เอาให้ทั่วกระทะเลยแล้วตอนที่เราทอดเกี๊ยวซ่าเนี่ยเราจะใช้ไฟประมาณไหนคะใช้ไฟอ่อนๆนะครับใช้ไฟอ่อนครับเราจะทราบได้ไงว่าเออเราควรจะต้องเอาเกี๊ยวซ่าลงกระทะไปตอนช่วงไหนอะคะต้องรอให้กระทะร้อนรอให้กระทะร้อนร้อนก่อนนะพอกระทะดูน้ำมันแบบน้อยมากจริงอะกระทะร้อนแล้วบางคนเข้าใจว่าการทอดอะไรแบบเนี้ยต้องใช้น้ำมันที่เยอะหน่อยไม่เลยนะคะเชฟใช้แค่นี้อ่ะละครับอ๋อยกกระทะออกมาก่อนด้วยอะคะเชฟกระทะมันร้อนอยู่นะครับค่ะอ่ะเราจะลงอันนี้ชาเขียวก่อนเนาะชาเขียวซื้อใส่ลงกันดีแล้วแต่เชฟเลยค่ะเอาที่เชฟสะดวกค่ะชาเขียวค่ะซอสต้มนะครับอันนี้นี่เอาให้ครบทุกสีค่ะโอเคงาดำครับดีต่อสุขภาพด้วยเพราะเป็นไส้ปลากระพงมาเลยคิวพอให้พอเหลืองนะครับค่ะมันไม่ต้องใช้เวลาเยอะใช่ไหมไม่ใช้เวลาเยอะครับคนเนี่ยครับง่ายๆสำหรับคุณแม่บ้านที่อยู่จริงเพราะว่าเวลาเรากินเกี๊ยวซ่าเราจะเห็นว่าร้านที่เขาทำอร่อยๆ อ่ะมันจะดูแบบไม่งั้นถ้าเกิดทอดนานเกินไปมันก็จะแป้งว่าจะแข็งกรอบเกินไปไม่อร่อยเกี๊ยวซ่ามันต้องนิ่มๆหน่อยใช่ไหมคะให้ร่อนๆเอาแช่เกี๊ยวซ่าไปนิดนี่เห็นไหมแป๊บเดียวว่าพอกระทะมันร้อนนะคะเนี่ยแป๊บเดียวก็กลับได้ละทุกวันนี้ต้องทำอาหารง่ายค่ะไม่ต้องแบบดึงยากครับเพราะว่าเวลามีค่าเร่งรีบนะคะเหลืองแล้วนี่โอ้ไม่กี่นาทีเองนะเนี่ยไม่คือบีมต้องใช้แบบจับเวลาเอาค่ะเชฟเพราะว่าขนาดแค่ทอดก็แย่แล้วอ่ะโอเคพอมันเหลืองแล้วเราก็เติมน้ำเข้าไปครับคุณบีมเติมน้ำเปล่าน้ำสะอาดเติมน้ำสะอาดลงไปนะครับค่ะมันจะทำให้เกี๊ยวซ่าเราออกนุ่มๆค่ะโอ้ยอันนี้เป็นเคล็ดลับพอมันได้ที่แล้วเนี่ยให้เติมน้ำสะอาดลงไปจะทำให้เกี๊ยวซ่าของเราเนี่ยมันนุ่มนี่เลยเป็นเคล็ดลับตามร้านที่แบบไม่เคยทราบมาก่อนเลยนะคะเก็บยกกระทะนี้โอเคร้อนแก๊สแรงมากค่ะไฟแรงค่ะนี่ใส่น้ำลงไปเนี่ยครับเคล็ดลับอยู่ที่เนี่ยถ้าเกิดเราเติมน้ำลงไปค่ะทำให้เกี๊ยวซ่านุ่มขึ้นก็วอร์มไปเรื่อยๆจนฝ่าน้ำจะแห้งแล้วก็ยกออกได้เลยอ๋อคือต้องรอให้น้ำแห้งก่อนใช่ไหมคะวอร์มไปเรื่อยจนกว่าน้ำจะแห้งแล้วก็ค่อยยกขึ้นได้ตอนนี้ก็จะใช้วอร์มก็ใช้ไฟแบบไฟอ่อนหน่อยนะคะนี่แหละไม่เคยรู้มาก่อนเลยอ่ะว่าเป็นเคล็ดลับสำหรับการทำเกี๊ยวซ่าให้นุ่มขึ้นต้องใส่น้ำสะอาดลงไปเพราะว่าอย่างคุณแม่บ้านที่อยู่ตามบ้านใช่ไหมครับเขาไม่มีเตานึ่งไม่มีอะไรนึ่งเราก็ต้องทำตามแบบเนี้ยซึ่งวิธีนี้ก็ง่ายสำหรับคุณแม่บ้านเลยนะครับค่ะนี่จะต้องคอยดูนิดนึงนะคะระหว่างนี้ตอนนี้เราก็ระหว่างรอมาจัดจานหน่อยไหมคะเชฟจะเอาอะไรไหมคะเชฟจะใส่หัวจานนี้นิดนึงนี่ค่ะนี่คือน้ำจิ้มซอสของเกี๊ยวซ่านั่นเองโอ้ในกระทะดูเสียงดังมากเลยค่ะเชฟคะไฟแรงมากอันนี้น้ำจิ้มเกี๊ยวซ่านะคะก็หาซื้อได้ที่อีบีสุเช่นกันค่ะว้าวไม่ทันเมื่อกี้ไฟลุกเลยนี่เชื่อมาเห็นช็อตเมื่อกี้ตอนแรกที่คิดว่าจะเอาเกี๊ยวซ่าไปทอดที่บ้านอะคิดใหม่ไปกินกับเชฟช้างดีกว่านี่ครับความอร่อยมันต้องอยู่ที่มีไฟอย่างเงี้ยมันดูแบบปุ๊บมาแกะอันนี้คือหมุนใช่ไหมคะเชฟใช่นี่แล้วก็
ใส่ถ้วยไหมคะเชฟหรือว่าใส่ถ้วยครับ1 2หรือว่าใครที่ทำร้านอาหารเนาะเปิดร้านเองเป็นแม่ครัวเองอ่ะเป็นอาหารญี่ปุ่นนะเราก็ซื้อเกี๊ยวซ่าจากอีบิสุไปก็ได้นะแล้วก็มาทอดแบบนี้ดูดีมากเลยนะถ้าเอาไปขายจานเท่าไหร่ดีเนาะจานเท่าไหร่ดีคะเชฟคะแบบนี้ถ้าเป็นราคาโรงแรมมันอยู่ที่180บาทถ้าโรงแรม180ถ้าเราขายข้างนอกเราก็ต้องขายสักประมาณต้องถูกลงมาประมาณเกือบครึ่งนะคะอาจจะแบบ95 120อะไรอย่างนี้120บาทนั่นแหละค้าก็เลยเกินควรนี่ค่ะเนี่ยครับนี่ไงครับเกี๊ยวซ่าได้แล้วนี่เกี๊ยวซ่ามีทั้งชาเขียวที่เป็นผสมส้มใช่ไหมคะมันแล้วก็งาดำงาดำนี่นะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วง่ายมากเลยใช้เวลาไม่นานร้อนๆเลยทีเดียวนะคะอ่ะแต่ยังไม่หมดเพียงเท่านี้ยังมีอีกหนึ่งเมนูรออยู่ก็คือข้าวปั้นซูชิค่ะวิธีการทำจะเป็นยังไงเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาตอนนี้พักกันก่อนสักครู่ค่ะ Beauty Cafe